วันนี้เห็นโมเดลมาตั้งอย่างนี้นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรียนหมอเรียนยังไงก็คือวันนี้เราจะมาแนะแนวสำหรับน้องๆม.ปลายทุกคนที่อยากเรียนสถาปัตย์วันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำตัวสมาชิกก่อนวันนี้เห็นหน้าใหม่น้องวันนี้มาเทคโอเวอร์ช่องแล้วเริ่มจากขวาสุดเลยชื่อเซนปะกินมามินนี่ค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนๆที่อยู่เรียนอยู่คณะเดียวกันกับเรานะคะเราเรียนสถาปัตย์จุฬาค่ะนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เราก็มีเพื่อนอินเทียค่ะหรืออินเทียถ้าอาจจะไม่เข้าใจก็คือภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในออกแบบภายในมาข้อแรกนะคะสถาปัตย์เรียนเกี่ยวกับอะไรสถาปัตย์ก็เรียนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปัตยกรรมมีอะไรบ้างก็คือสถาปัตยกรรมมันคืออาคารนั่นแหละมันคืออาคารตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นบ้านหนึ่งชั้นบ้านสองชั้นบ้านสามชั้นไปจนถึงโรงแรมเล็กๆหรือไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่เช่นสนามบินโรงพยาบาลหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียนเกือบทั้งหมดรวมไปถึงแบบพวกภายในอินทีเรียหรือว่าจะเป็นพวกแบบแลนด์สเคปภายนอกด้วยพวกวัดก็จะเป็นสทไทยซึ่งเดี๋ยวเรามาแนะนำภาควิชาให้ฟังดีกว่าในคณะสถาปัตย์เนาะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเป็นจุฬาเป็นมหาลัยที่มีคณะสถาปัตย์ที่มีภาควิชาครบที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละก็คืออยากเรียนสายไหนเนี่ยจุฬามีครบแต่เวลาสอบคือต้องสอบเข้ามาแบบแยกภาคเลยนะมันไม่สามารถจะมาโอนย้ายไปเรียนภาคนู้นภาคนี้ได้ถ้าเรียนผิดกว่าที่แบบใช่ใช่หรือไม่เหมือนมหาลัยอื่นทำได้แต่จุฬาทำไม่ได้คือถ้าจะย้ายภาคคือไปสอบใหม่ใช่โดยที่ภาควิชาแรกก็คือภาควิชาที่เราสี่คนเนี่ยเรียนอยู่ก็คือภาควิชาสถาปัตยกรรมภาควิชาสถาปัตยกรรมก็คือออกแบบอาคารซึ่งเป็นอาคารที่ขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นอาคารทุกประเภทเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นภาพที่มินนี่เรียนอินเทอร์เน็ตหรือว่าสถาปัตย์ทำอะไรบ้างสถาปัตย์ทำอะไรบ้างก็เหมือนกับว่าเราก็จะทำงานต่อจากอาร์คิเทคก็คือสถาปัตย์ภายนอกที่จะออกแบบพวกอาคารฟอร์มเนี้ยแต่ว่าอินทีเรียก็คือจะมาออกแบบภายในแทนซึ่งมันต้องแมทชิ่งกับคอนเซปต์ของตัวตึกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องคำนึงถึงแลนด์สเคปภายนอกด้วยแบบไม่ได้แค่แบบออกแบบข้างในอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องทำงานโคกันแล้วภาคต่อไปก็เป็นภาคแลนด์สเคปเนาะแลนด์สเคปคือในที่นี้แบบว่าไม่มีใครในแลนด์สเคปเนี่ยพอตอบได้บ้างน้องๆหลายคนอาจจะงงว่าพี่คะแลนด์สเคปนี่คือเรียนไปจัดไปปลูกต้นไม้ปะคะเรียนไปจัดสวนปะคะก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดดูลองนึกสภาพสนามกอล์ฟประมาณ200ไร่ตีลูกกอล์ฟยังไงให้ไม่ติดต้นไม้นึกออกไหมหรือแบบบ่อน้ำมันจะอยู่ตรงไหนเป็นเนินทรายหรือแม้แต่สระว่ายน้ำตามคอนโดที่สวยๆที่มีต้นไม้เรียงๆอยู่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยแลนด์สเคปเป็นคนคิดหมดเลยก็ไปตามรูปนี้เลยสระว่ายน้ำสวยๆแล้วก็รูปนี้เลยสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยก็ต่อมาจะเป็นสทไทยนะคะก็สทไทยเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นเกี่ยวกับพวกแบบลายไทยหรือว่าแบบพวกแบบสถาปัตยกรรมไทยทั้งหลายเช่นแบบวัดหรือแบบว่ารีสอร์ทก็ได้รีสอร์ทที่แบบไทยๆหรือแบบห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเรือนไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผังเมืองนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการจัดผังเมืองของทั้งเมืองเลยก็คือเป็นงานสเกลใหญ่มากๆนั่นเองที่แบบใช่ที่สท.อินทีเรียแลนด์สเคปทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายในผังเมืองหมดเลยค่ะโดยที่5 ภาควิชาที่พูดทั้งหมดเนี้ยเมื่อจบแล้วอ่ะเราจะมีใบประกอบวิชาชีพเป็นของแต่ละภาคโดยเฉพาะต่อมาเนี่ยจะเป็นภาควิชา ID น้องๆอาจจะงงว่าพี่คะออกแบบอุตสาหกรรมคืออะไรเรียกง่ายๆก็คือออกแบบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับตึกอะค่ะก็คือตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นกล้องรถยนต์หรือว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้สื่อสิ่งพิมพ์เสื้อผ้าจิวเวลรี่อ้าวพี่คะแล้วเรียนจิวเวลรี่มันก็จะเหมือนกับศิลปากรที่มีภาคจิวเวลรี่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะง่ายๆว่าไอดีเนี่ยเรียนคุมทุกอย่างแต่ไม่ได้เรียนลึกเท่าเขาถ้าหนูอยากเรียนแฟชั่นหนูเรียนแฟชั่นโดยตรงเลยแต่ถ้าหนูยังอยากเรียนรวมๆอะไรที่มันผลิตเป็นแมสโปรดักต์เป็นอุตสาหกรรมอ่ะภาคนี้ก็คือเหมาะกับหนูใช่อะไรประมาณนั้นนี่คือ6ภาคไทยทั้งหมดแล้วก็จะมีอินเตอร์อีก2ภาคเนาะก็คืออินด้าแล้วก็คอมดีนะคะซึ่งอินด้าก็จะเรียนคล้ายๆสถาปัตย์นั่นแหละจะออกแนวคอนเซปต์มากกว่าแล้วก็มีอิสระ ใช่ใครที่มีไอเดียฟุ้งๆแบบว่าไอเดียมีอิสระเป็นของตัวเองเนี่ยก็เหมาะที่จะเข้าอินด้าค่ะแล้วก็คอมดีซึ่งคอมดีก็คือจะเป็นแบบว่ากึ่งนิเทศศิลป์เนาะมันไม่ใช่กึ่งนิเทศศิลป์มันคือนิเทศศิลป์เลยน้องก็จะงงว่าเอ้พี่คะนิเทศศิลป์มันคืออะไรแล้วมันต่างไงกับนิเทศศาสตร์คะคือนิเทศศาสตร์เนี่ยมันคืออารมณ์แบบว่ามันมีผู้ส่งสารกับผู้รับสารใช่ปะนิเทศศาสตร์คือดูโปรเซสทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่นิเทศศิลป์เนี่ยเขาจะดูว่าระหว่างโปรเซสของการส่งสารรับสารเนี่ยการทำงานศิลปะที่เกี่ยวกับการส่งสารรับสารเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าอธิบายง่ายๆเช่นนิเทศศิลป์เนี่ยความดีก็มีแบบจบไปแล้วทำต่างที่ทำ MV ให้นักร้องต้มมารีซึ่งต้มมารีแล้วคือนางทำ MV อ่ะก็คือ MV มันก็จะออกอาร์ตหน่อยหรือว่าทำโปสเตอร์ทำกราฟิกดีไซเนอร์ก็ได้อะไรเงี้ยต่อไปนะคะคืออยากเข้าถาปัดจำเป็นต้องวาดรูปเป็นหรือเปล่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นพื้นฐานของสถาปัตยกรรมอะค่ะเหมือนแบบคือมันก็ต้องมีการสื่อให้คนรู้ว่าที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นยังไงคือมันก็มีหลายทางแบบจะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าวาดรูปก็ได้ซึ่งคือคนที่วาดรูปเนี่ยคือบางทีมันก็เหมือนสื่อออกมาได้เร็วกว่าทางคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแบบสเก็ตออกมาให้ดูได้เลยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้สื่อสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราวาดไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าคณะนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอเข้ามาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้คอมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสกิลใช้คอมมันก็จะสามารถสื่อสิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมาได้เหมือนกันซึ่งมันสามารถฝึกได้คอมมันก็เรียนได้หรือว่าแบบวาดรูปเนี้ยมันก็แบบค่อยๆวาดรูปก็ฝึกได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องการสอบเข้าก็จะต้องมีแพท4เข้ามาเนาะซึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องสอบวาดรูปแบบผู้ประสงค์เนอะก็ต้องเรียนไปใช่แต่ว่าแบบสัดส่วนมันก็ใช่ใช่แต่สัดส่วนคะแนนมันก็มีเพราะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าวาดรูปไม่เก่งก็ใช้วิชาการเข้าสู้แทนอย่างอันนี้มาใช้คะแนนแพท4ดีกว่าว่าได้ตอนเข้ามาแพทสี่ที่มากที่สุดได้เท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากเฟนก่อนได้253เต็ม300เยอะมากได้250เลยเหรอ200คิดว่า200นิดแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็อื่นๆช่วยมันเข้ามาด้วยวิชาการเหมือนกันก็คือได้แค่200เป๊ะ200เลยอ่ะแต่เอาอังกฤษมาช่วยของเรา2422 4 วิชาการไม่ค่อยรอดฉันได้ประมาณ220มั้งก็เยอะนะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องวิชาที่เรียนปี1ถึงปี5เรียนอะไรกันบ้างก็เอาจริงๆอ่ะวิชาที่เรียนถาปัตย์อ่ะมันจะแบ่งเป็นหลักๆอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือสตูดิโอนี่คือดีไซน์ใช่ปะก็คือใช่แหละคือดีไซน์โดยดีไซน์เนี้ยก็จะเรียนทุกเทอมมีตั้งแต่สตูดิโอ1ไปจนถึงสตูดิโอ9มั้งแล้วโตสุดท้ายเป็นตีสิบ8ดิถึงสตูดิโอ8แล้วก็มีพรีสิบกับทีสิสก็คือจะได้ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่บ้านไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่บอกไปตอนเบรกแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีวิชาคอนสตรัคชั่นอันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องแบบการก่อสร้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราดีไซน์อะไรไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตรงนี้โครงสร้างมันเป็นยังไงอันนี้เขียนแบบยังไงเพราะว่าดีไซน์ที่เราเขียนไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีเทลการก่อสร้างพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้นี่นอกจากเรื่องงานก่อสร้างแล้วก็จะมีเรื่องของงานระบบแอร์ระบบไฟน้ำระบบของเสียต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยอันนี้เป็นวิชาคอนสตรัคชั่นเรียนปีละหนึ่งตัวเนาะส่วนอันที่3มันจะเป็นพวกวิชาเลคเชอร์ก็คือเลคเชอร์นี่ก็จะมีต่างๆเช่นhistory เรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะไปจนถึงประวัติศาสตร์สถาปัตย์เรียนเรื่องวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาก็มีวิชา marketing มีวิชาเขาเรียก feasibility marketing อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกทฤษฎีแบบสถาปัตยกรรมใช่เรื่องทฤษฎีสถาปัตย์แล้วก็มีพวกแบบวิชาอีโควิชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะวิชาผังเมืองวิชาแรงสะเก็ดเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือสอนแบบว่าหลายๆอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เราพอมีวิชาเอาไปใช้กับถาปัดของเราได้ก็พวกนี้จะเป็นพวกวิชาเลคเชอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเลคเชอร์แล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์บ้างแต่ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่แต่โปรเจกต์ใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีแค่วิชาคอนสตรัคชั่นกับวิชาสตูดิโอที่เป็นดีไซน์แล้วก็สตูดิโอนี้ก็จะหน่วยกิจเยอะที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดจะเข้าคณะนี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจประมาณนึงว่าเราดีไซน์ได้ แต่ว่าตอนปีหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบดีไซน์คืออะไรจริงๆเราจะเริ่มรู้ประมาณสักแบบปีสองเริ่มอาจจะเริ่มพอเข้าใจใช่แต่ก็คือต้องชอบที่จะออกไอเดียแต่ต้องเลือกคนซิ่วเยอะวะแต่ต้องเตือนนิดนึงนะน้องๆคือน้องๆก็ถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่คะเรียนหาหนูชอบวาดรูปหนูเลยมาเรียนหาปั่นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเลยเนาะเข้ามาวาดรูปมันมีแค่ตัวเดียวนะคือเรียนตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งหลังจากนั้นคือมันไม่มีวิชาวาดรูปแล้วนะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะซิ่วไปตอนปี3เพราะว่าคือวาดรูปเก่งมากแต่แบบไม่ได้ชอบดีไซน์อ่ะสุดท้ายเขามารู้ตัวตอนปี3ว่าเขาไม่ได้อยากออกแบบอาคารอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ซิ่วออกไปใช่เพราะว่าเข้ามาปีหนึ่งแล้วทุกคนแบบเริ่มเป็นศูนย์ใหม่หมดเลยทุกคนแบบเริ่มสตาร์ทเท่ากันจากที่แบบไม่รู้อะไรเหมือนกันใช่ทีนี้แบบถ้าเกิดว่าชอบวาดรูปเนี่ยการวาดรูปตามแบบที่เราเห็นเนี่ยกับการที่วาดออกมาจากความคิดสร้างสรรค์ของเรามันต่างกันมากเพราะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราแค่อยากวาดรูปเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเราอยากที่จะแบบคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ถ้าหนูชอบวาดรูปจริงๆหนูต้องไปเรียนเพนติ้งที่ศิลปากรแหละไม่ก็เรียนศิลปกรรมจุฬาอะไรอย่างเงี้ยเอกเพนน่ะก็คืออย่างการเรียนของแต่ละภาคเนี่ยที่บอกไปคือ ID เนี่ยเอาแบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะแยกไปเรียนของเขาเลยคือเขาจะไม่เรียนรวมกับใครเลยหลักสูตรเขานะก็คืออยู่คนละตึกเลยส่วนอีก5ภาคที่เหลือเนี่ยคือสถาปัตย์ภายในภูมิสถาปัตย์หรือแลนด์สเคปแล้วก็สถาปัตย์ไทยเนี่ยแล้วก็ผังเมืองเนี่ยเราจะเรียนปี1ด้วยกันคือเราจะเรียนด้วยกันหมดก่อนแล้วก็ผังเมืองพอจบปี1เทอม1เนี่ยผังเมืองเขาจะแยกออกไปก็จะเหลืออยู่5แลนด์สเคปสถาปัตย์ไทยอินทีเรียแล้วก็สอนสถาปัตย์ซึ่งพอปี2เนี่ยแลนด์ก็จะแยกไปพอปีเราภายในก็จะแยกไปตอนปี3จบปี3ก็คือปี4แยกส่วนสอนไทยแยกไปตั้งแต่ปี1เทอม2แล้วเหมือนผังเมืองแต่ว่ามันก็จะมีบางวิชาที่สอนไทยกลับมาเรียนด้วยเช่นแบบเป็นพวกวิชาเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะสอนไทยเขาไม่ได้เป็นภาคนะเขาอยู่ในภาคเราแต่เขาเป็นเหมือนย่อยอ่ะเป็นย่อยจากภาคเราเป็นสายพิเศษซึ่งน้องๆคนไหนสนใจสถาปัตย์ไทยเนี่ยมีข่าวดีเพราะว่าสถาปัตย์ไทยอ่ะเรียนฟรีใช่แล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะให้มินนี่เล่าของภายในนะคะว่าจะเรียนแตกต่างกับสถาปัตย์ยังไงพอขึ้นปี4แล้วสถาปัตย์ภายในของจุฬาที่จริงแตกต่างจากที่อื่นด้วยเช่นถ้าเป็นศิลปากรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมัณฑนศิลป์ไปเลยคือว่าเขาจะเรียนเกี่ยวกับออกแบบภายในอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหมือนกับว่าก่อสร้างได้แต่ว่าสถาปัตย์ภายในของเราที่จุฬาเนี่ยเราจะเรียนโคกับสถาปัตย์หลักดังนั้นเราต้องเรียนพวก structure แล้วก็ construction เยอะดังนั้นสถาปัตย์ภายในก็คือสามารถสร้างบ้านได้เหมือนกันไม่เกินจบมาแล้วสร้างอาคารได้ไม่เกิน2-3ชั้นนะต้องอยู่ในตารางเมตรแล้วก็ต้องเซ็นด้วยอ่ะถ้าเกิดใหญ่กว่านั้นก็ต้องให้สธ.มาเช็คน้องๆอาจจะงงว่าไม่รู้โครงสร้างยังไงแบบหมายถึงศิลปากรกับเราเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือว่าเมื่อสมมติว่าเราได้ตึกเก่ามาสักตึกนึงอ่ะมันก็จะมีเสามีพื้นของมันอยู่ใช่ปะคนที่จบสถาปัตย์ภายในอ่ะเราจะได้เรียนลึกขนาดที่ว่าเราจะรู้ว่าพื้นตรงเนี้ยทุบได้ทุบตรงไหนทุบไม่ได้ตรงไหนเป็นแนวคานทุบไม่ได้เสาตรงไหนทุบได้แล้วเป็นเติมเสาตรงไหนได้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มัธยมศิลป์เนี่ยเขาจะเรียนเรื่องตกแต่งภายในอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้เรียนเรื่องโครงสร้างมาแต่เขาใช่แต่เขาก็จะมีความเก่งเรื่องการลงดีเทลในรายละเอียดออกแบบเนี่ยลึกกว่าก็แข่งกันคนละแบบก็อันนี้แล้วแต่น้องๆชอบก็คือมันที่จริงอินเทอร์มันจะแบ่งออกเป็น2เวย์มันจะมีอินเทอร์เดคอเรทีฟก็คือตกแต่งจ๋าๆไปเลยตกแต่งอย่างเดียวหรือว่าอินเทอร์อาร์คิเทคเจอร์คือมันจะเป็นสถาปัตย์ภายในที่เกี่ยวกับสเปซแล้วก็พวกโครงสร้างที่เหมือนกำลังเรียนอยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนที่ชอบหลายแบบบางคนก็ชอบแบบเดคอเรทีฟบางคนก็ชอบแบบเน้นทางด้านสเปซมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราโดยของเราของสน.หรือว่าอินเทียที่จุฬาเนี่ยก็จะเรียนกับสถาปัตย์จนถึงปี3คือเราจะเรียนเหมือนสอทอหมดเลยแต่ว่าพอขึ้นมาปี3เนี่ยมันจะมีสตูดิโอเพิ่มขึ้นมาคือสตูดิโอของอินเทียดังนั้นเราต้องเรียนทั้งสตูดิโอของarchitect แล้วก็ interior พร้อมกันก็ทำให้แบบปี3เรียนหนักมากที่สุดต้องแบบทุกตารางแบบใช่เตรียมใจไว้คือไม่ได้นอนเลยทุกๆวันต้องทำงานส่งอีกวันนึงวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวสถาปัตย์สั้นๆใช่สำหรับน้องๆที่สนใจหรือมีคำถามก็คือสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างใต้นี้ได้เดี๋ยวพี่จะไปตอบหรือว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาตอบกันแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเย้ถ่ายอยู่อัดอยู่เดี๋ยวคือวันนี้เราจะมาเทคโอเวอร์ช่องแพะมือเกรงมือช่วยเกรงบ้าไม่ไหวกันเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มาเทคโอเวอร์ช่องแล้วนะตอนนี้หัวเราะแบบแพงมากอ่ะหนูก็หลุดเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องแพรปิ่มแพรเราแพรนะเป็นวันนี้เห็นโมเดลมาตั้งอย่างนี้นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรียนหมอเรียนยังไงไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวคณะหมอใช่ป่ะใช่น้องๆคนไหนอยากเรียนแพทย์เอาโมเดลมาตั้งคืออยากเรียนแพทย์ศาสตร์ต้องดูคลิปนี้เลยใช่ยังไงต่อไม่ขำแพงไปอีกแพง